วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับนงชายผู้รักภรรยาสุดหัวใจและพร้อมจะดูแลเธอไปทั้งชีวิตซึ่งนงจะชิงทุนไปซื้อเตียงให้ภรรยาได้สำเร็จหรือไม่กูเป็นรับเรื่องราวที่ซับน่าซับซึ้งใจมากพี่พอรักกันมีครอบครัวด้วยกันตอนแรกก็ทำมาหากินกันด้วยการขายผลไม้นี่แหละครับผมไปด้วยกันตามหมู่บ้านต่างๆนี่แหละครับผมผลไม้จ้าผลไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมเนี้ยประกาศตามซอยตามอะไรนะครับอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดครับผมจนวันหนึ่งภรรยาป่วยมันมาแบบกระทันหันเลยไหมฮะครับก็จู่ๆก็มีอาการชักปากเบี้ยวพูดจาไม่รู้เรื่องช่วงนั้นผมขับรถอยู่ภรรยาผมก็นั่งอยู่ข้างหน้าเขาจะเปิดประตูออกไปอย่างเดียวผมก็ขับรถด้วยผมก็จับประตูดึงประตูไว้ช่วงนั้นผมคิดว่าผมยังไงก็ต้องลงรถถนนแน่นอนเลยต้องรถจะลงถนนเอาแล้วมันมาแบบกระทันหันครับไม่มีสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนเลยครับผมพาไปหาหมอเลยไหมช่วงนั้นไม่ได้พาไปหาหมอครับผมพอเป็นแล้วก็พออยู่ได้วันนึงก็ต้องรอลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอต้องรอแม่เขาก็ใจแข็งเขาบอกว่าไม่ยังไม่ไปแล้วรอลูกก่อนจนกระทั่งเป็นมากไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่รับตอนนี้คิดว่าต้องเสียภรรยาไปอย่างแน่นอนแล้วผมคิดว่าผมต้องเสียภรรยาแน่นอนเพราะว่าเส้นเลือดสมองตีบพอเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้แค่ตีบถ้าแตกแล้วช่วยไม่ได้เลยไม่ทันใจหายแวบครับแล้วทำยังไงล่ะดูแลกันยังไงต่อจากนั้นโอ้ผมก็ป้อนน้ำป้อนข้าวที่ว่านอนที่ว่าติดเตียงเลยช่วงนั้นอ๋อคือไม่ได้ติดเตียงอย่างเดียวคือเอาติดรถไปด้วยติดรถไปด้วยขยับก็ไม่ได้ครับผมเคลื่อนไหวไม่ได้เลยครับพาไปทุกที่ปวดท้องพาเข้าห้องน้ำก็มีรถเข็นเอาขึ้นรถไปด้วยเวลานั้นก็เข็นเข้าห้องน้ำครับผมทำอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนที่เอาเมียไปด้วยประมาณ4ปีเต็มๆครับผมอาการดีขึ้นไหมก็ไม่ดีขึ้นเลยครับจึงตัดสินใจครับตัดสินใจว่าเลิกงานดีกว่าครับผมไม่ทำงานดีกว่าเลิกงานผมก็ต้องมาดูแลภรรยาผมจากวันนั้นที่ขยับอะไรไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยตอนนี้ดูแลภรรยามานานแค่ไหนแล้วตอนนี้ประมาณเกือบ3ปีแล้วเกือบ3ปีแล้วในที่สุดจากคนที่ขยับไม่ได้เลยตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับผมมือหน่อยผมไม่หน่อยมันคือพลังแห่งความรักจริงๆนะที่นำพาทุกอย่างให้มันกลับมาได้ตอนภรรยาเริ่มขยับได้เริ่มเดินได้เป็นครั้งแรกพี่รู้สึกไงบ้างครับโอ้ผมดีใจแล้วครับผมถ่ายวิดีโอไว้เอาส่งไปให้ลูกส่งไปให้ญาติดูผมคิดว่าผมไม่ได้ภรรยาผมคืนแล้วเขาคิดอย่างเดียวเขาบอกว่าอยู่ก็ลำบากลูกลำบากผัวก็เลยอยากจะตายอย่างเดียวคิดจัดจ่ายจะไม่อยู่แล้วลำบากมุกลำบากผัวได้ยินคำนี้รู้สึกยังไงผมก็บอกว่าจะรีบตายจะรีบไปไหนล่ะเราตัดก้อนเกิดกินมาด้วยกันแล้วลูกก็มีแล้วไม่มีใครทิ้งหรอกไม่มีใครอยากให้ตายหรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาได้ครับวันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาเขาก็เดินมั่งอะไรมั่งตอนนั้นซื้อไอ้วอล์กเกอร์มาก็เดินหัดเดินครับเขาก็มีความขยันของตัวเองมีความมุ่งมั่นของตัวเองที่อยากจะลุกขึ้นมาเดินได้ใจเขาเก่งมากครับใจเขาเก่งมากพี่สุรินทร์สวัสดีครับผมแฟงครับพี่เก่งมากพี่เก่งมากพี่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นในวันนี้ว่าพลังความรักมันสามารถปลุกร่างกายอันป่วย
ไข้ขึ้นมาให้มันเดินได้อีกครั้งพลังความรักจากพี่นงอยู่ด้วยกันเป็นนานนะพี่สุรินทร์นะอยู่ด้วยกันเป็นนานวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรครับวันนี้อยากได้เงินไปซื้อเครื่องออกกำลังกายครับผมอ๋อเป็นยังไงกับเตียงนอนเพราะเวลาลุกจะให้ลุกง่ายไม่ต้องลุกจากท่านอนครับผมให้ลุกมานั่งแล้วก็ยืนขึ้นมาได้ดันตัวขึ้นมาได้เครื่องออกกำลังกายเป็นยังไงครับพี่ก็แบบคล้ายๆแบบลู่วิ่งกันได้ครับอ๋อให้เขาได้เดินอยู่กับที่บ้างอยู่กับบ้านใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับก็อยากได้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะได้ตั้ง 3-4 หมื่นครับ 3-4 หมื่นครับผมจะได้จัดทริปไปพิโลกด้วยครับเป็นไงครับพี่การครับเรื่องราวความรักของครับพี่นงได้ยินเรื่องราวความรักของพี่นงแล้วมันทำให้เรายังเชื่อว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแทนภรรยาด้วยที่พี่นงไม่ทิ้งภรรยาไปไหนเพราะด้วยความที่ว่าเราเห็นข่าวต่างๆเนี่ยหรือว่าผมจะชอบได้ยินเรื่องราวต่างๆแบบว่าพอมีคนนึงเจอปัญหาหรือคนนึงป่วยเนี่ยบางคนเขาไม่อยู่บางคนเขาเลือกที่จะทิ้งไปบางคนเขามองว่าเลือกเป็นภาระแต่จุดสุดท้ายแล้วพี่นงมองว่ามันคือความรักที่เราร่วมกัดก้อนเกินกินมาแล้วอ่ะอยากให้พี่นงแล้วก็ภรรยาผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ได้แล้วก็ขอให้ภรรยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วก็อยู่กับพี่นงอยู่ให้เป็นกำลังใจให้กับลูกให้กำลังใจหลานไปนานๆนะครับครับผมขอบคุณครับวันนี้ขอเพลงเพื่อที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ก่อนหนึ่งเพลงนั้นก็คือเพลงนายร้อยหน้าลิฟครับผมจัดท้ายจากพี่น้องครับสั่งเจ้านายอยู่ในเครื่องแบบมองแวบๆเหมือนนายร้อยใหญ่รอต่อยศที่ฝันไว้แต่สุดท้ายได้รอปอพอเงื่อนไขหลายข้อทำให้พบพอทางตันจนหนักเรียนน้อยคอยนานอนาคตตันเป็นอนางอรักสิเราจองพ่อแม่น้องผู้ไว้ใจฟองว่ามีดาวบนบ่ามารองจีบลูกสาวพ่อชานีอย่าวางอยู่ฝ่ายคุ้มลีอาชีพขึ้นลงลงจึงบ่มั่นคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนารักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเครื่องแบบที่ไม่มีบังบ่าบอกครั้งย่านนางล้างไกลดิ้นรนเต็มที่เป็นได้แค่นี้นะนางยืนเฝ้าหน้าลิฟต์รับจ้างขณะที่นางมีคนเฝ้าใจข่าวนายร้อยทอแต่งชุดไปโชว์ที่แม่นายร้อยหน้าลิฟต์คืออายคงไกลติดเหล่าน้ำตาขึ้นลงลงจึงหมอมันคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนารักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเครื่องแบบที่บ่มีบังบ่าบ่คลั่งย่านนางร้างไกลดิ้นรนเต็มที่
ป็นได้แค่นี้นะนางยืนเฝ้าหน้ารีบรับจ้างขณะที่นางมีคนเฝ้าใจข่าวนายร้อยโทแต่งชุดไปโชว์ว่าที่แม่ยางนายร้อยหน้ารีบคืออายคงไกลติดดาวน้ำตาน้องครับผมพี่การเป็นไงครับชอบความซื่อในการสื่อสารของพี่นงนะครับมันเป็นความซื่อที่เราจับต้องได้แล้วเราก็เชื่อในเสียงที่พี่นงร้องออกมานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าส่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นยังย้ำคำเดิมว่าขอผ่านพ้นหน้าจุดนี้ได้แล้วก็ขอให้ภรรยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ชีวิตดีขึ้นในเร็ววันแล้วก็ตลอดไปนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียพี่ไทยครับผมชอบคำหนึ่งที่พี่บอกว่าเขาเคยดูแลเราอย่างไรเราจะดูแลเขาอย่างนั้นมันโหการที่คนคนหนึ่งจะต้องเช็ดตัวให้เมียทำทุกอย่างให้ภรรยาเอาภรรยาขึ้นรถไปเข้าห้องน้ำได้เนี่ยไม่ธรรมดาคือพี่เป็นมันเท่สำหรับผมผู้ชายด้วยกันนะผมถือว่าพี่เท่มากครับพี่โหผู้ชายคนนี้สุดยอดหายากพี่หายากก็อยากให้ภรรยาพี่หายเร็วๆผมว่าจากการที่พี่ได้ดูแลแกเต็มที่ไม่ได้เอาไปนั่งที่รถด้วยเนี่ยให้เขามีเวลาในการออกกำลังกายพี่ช่วยเขาบำบัดเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วผมอยากให้ภรรยาพี่หายเร็วๆผมว่าพี่ร้องเพลงให้แกฟังทุกวันน่าจะช่วยได้อีกวิธีนี้เพราะว่าพี่เป็นคนร้องเพลงเป็นนะเสียงพี่ซื่อเลยซื่อมาจากใจพี่คิดยังไงพี่ร้องอย่างนั้นตัวโน้ตพี่ไม่ได้เพี้ยนเลยนะวันนี้ปัญหาของพี่ก็คือแค่แรงที่พี่ไม่ได้ร้องบ่อยๆมันส่งพลังออกมาไม่ได้ส่วนการตัดสินวันนี้เดี๋ยวรอดูผลแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แอนครับสวัสดีค่ะพี่นงต้องบอกว่าวันนี้อันมาฟังเรื่องราวความรักที่พี่นงเอามาเล่าให้เราฟังนี้มันก็กระทบใจหลายเรื่องนะพี่มันกระทบความรู้สึกของผู้หญิงอันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ต้องการรักแท้ต้องการที่จะได้เจอคู่แท้คู่ชีวิตที่แบบจะคอยดูแลซึ่งกันและกันในยามแก่เฒ่าในยามที่เราลำบากแหละไม่มีใครอยากจะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ได้มาฟังเรื่องราวของพี่นงก็ต้องบอกว่าพี่นงเป็นคนจริงเป็นผู้ชายจริงนะคะเป็นคนพูดจริงทำจริงดูแลจริงรักจริงแล้วก็ได้เจอกับคู่ชีวิตคู่แท้ที่จริงด้วยแล้ววันนี้พี่มาเราถ่ายทอดให้เล่าเรื่องให้เราได้ฟังมันอันก็ยกย่องแล้วก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจแทนพี่เขาภูมิใจแทนพี่เขาจริงๆค่ะสำหรับเพลงวันนี้ที่ร้องนะคะมันอาจจะมีเรื่องของแรงนิดหน่อยเนาะที่อาจจะไม่ค่อยได้ร้องบ่อยแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นด้วยมาร้องเพลงให้ต่อหน้าครูมันก็อาจจะมีความตื่นเต้นปนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ร้องได้โดนใจกระทบใจนะคะในด้วยน้ำเสียงด้วยการสื่อสารในอารมณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่นะคะให้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกปัญหาขอให้แบบทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จดังที่ใจปรารถนาสุขภาพภรรยาแข็งแรงขึ้นดีขึ้นดีวันได้จับมือจูงมือกันไปทำในสิ่งที่ทั้งคู่ได้ปรารถนานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้มาฟังเรื่องของพี่นงนี่แหละคืออีกภาพหนึ่งเลยที่พี่นงพูดและพี่นงทำเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ผมเห็นในวิดีโอนะมันประเสริฐมากนี่คือการทำหน้าที่ของคู่รักอย่างแท้จริงไม่ใช่นิยายไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นโลกของความจริงซึ่งวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเจอบางครั้งบางคู่ก็แก่พร้อมกันแต่หลายๆคู่ก็แก่และเจ็บไม่พร้อมกันมันต้องผลัดกันดูแล
บางทีแม้ถ้าไม่มีฉากความจริงมาเล่าให้ฟังแบบนี้เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ก็ต้องขอบคุณพี่นงมากที่นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังวันนี้และก็หวังว่าความดีตรงนี้จะทำให้พี่ผู้หญิงแข็งแรงและกลับมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับส่วนการร้องเพลงเนี่ยดูแค่ตรงนี้ก็รู้มีหนวดเขาแพะแบบสายันสัญญา ถ้าคนอยู่ในโหมดนี้ชอบฟังเพลงแน่นอนและชอบร้องเพลงแน่นอนและครูก็ไม่ผิดหวังเลยนะพี่นงร้องเพลงเก่งร้องเพลงเป็นรู้ที่จะร้องอย่างไรจุดอ่อนน่าจะมาจากที่ในชีวิตจริงณปัจจุบันพี่นงอาจจะไม่ได้ร้องเพลงออกเสียงบ่อยๆอาจจะฮัมเพลงหรือร้องในใจด้วยซ้ำไปแล้ววันนี้มาร้องออกเสียงจริงเนี่ยมันไม่มาตามนัดบางทีนึกว่าจะเอ๊ะมันทำไมไม่มาคือวันนี้ทุกอย่างมันดีหมดแต่มันมีอาการเสียงไม่มาและเสียงหายเป็นบางช่วงเท่านั้นเองที่เป็นจุดอ่อนนะครับอย่างอื่นมีครบเดี๋ยวรอตัดสินก่อนค่อยสรุปกันนะครับขอบคุณครับถึงเวลาที่มะปรางแชมป์2สมัยจะต้องลงมาป้องกันแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนการศึกษาเธอจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับเขาบอกว่านางรำกาฬสินธุ์พิทยาสรรนี่คือเยี่ยมทุกคนสวยครับสวยทุกคนครับผมลีลาการรำก็ยอดเยี่ยมโอ้สุดยอดครับวันนี้เราได้เห็นเขาเรียกว่าอดีตนางรำของคณะนี้มาทั้งทีครับขอชื่นชมการไล่รำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณภาพยังดีเหมือนเดิมไหมโอ้ยังเหมือนเดิมครับผมถ้าสมมติว่าผมอยู่ในวัดมัธยมนะผมไปแอบดูนางรำทุกวันเลยครับผมซึ่งตอนซึ่งตอนเรียนไม่ทำทำครับเป็นใครจะอดใจไหววะสวยสวยครับสวยสวยนะเอาล่ะวันนี้พร้อมไหมจ้าที่จะสู้ต่อพร้อมค่ะเอาขอหนึ่งเพลงในฐานะแชมป์เพลงนั้นก็คือเพลงน้องบ่ได้ต้องการอียังค่ะจากมะปรางครับผมบ่มีบ้านบ่มีเงินดีดีคือเพิ่นบ่เคยถือความฝันเอิ้นไปกินข้าวน้ำสักวันคำไอเบาเอามาอ้างเพื่อหาทางอย่างปล่อยมือกันไอหูบ่ว่าความคิดนั้นใจน้องบ่เคยมีหักคือหักสู่ซอยกันบ่เคยย่านสักนาทีก่อนสิเว้าแนวนี้คือบ่ทำจักคำน้องเคยเว้าบ่ว่าน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่เพ่งผู้ใดน้อมาเปลี่ยนแปลงความคืดอายให้ท้อให้ถามบ่มีกะสร้างบ่มังกะหาขอแค่มีอ้ายอยู่น้ำมืออื่นสิเป็นจังใดกะตามน้องบ่ได้ต้องการอียังตำบักหุงต้มมาม่าหนึ่งปลาลวกผักจังอิ่มท้องก็มีแห้งแล้วกินง่ายอยู่ง่ายคือยังจับมือกันสู้กันไปเฮ็ดใจ
โทษสางไว้หูบ่หรือน้อยใจเอียงที่หลังอย่าว่าเอาแบบนี้หักคือหักสู่ซอยกันบ่เคยย่านสักนาทีก่อนสิเว้าแนวนี้คือบ่ทำจากคำน้องเคยเว้าบ่ว่าน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่เพ่งผู้ใดน้อมาเปลี่ยนแปลงความคิดอายให้ท้อให้ถามบ่มีกะสางบ่มังกะหาขอแค่มีอายอยู่น้ำมืออื่นสิเป็นจังใดกะตามน้องบ่ได้ต้องการอีให้ท้อให้ถามบ่มีกะสางบ่มังกะหาขอแค่มีอายอยู่น้ำมืออื่นสิเป็นจังใดกะตามน้องเคยเว้าบ่ว่าน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่เพ่งผู้ใดน้อมาเปลี่ยนแปลงความคิดอายให้ท้อให้ถามบ่มีกะสางบ่มังกะหาขอแค่มีอายอยู่น้ำมืออื่นสิเป็นจังใดกะตามน้องบ่ได้ต้องการอีหยังมืออื่นสิเป็นต้องการอีหยังมาแล้วมาเออวันนี้เริ่มมีขยับแล้ววันนี้เริ่มมีขยับแล้วเป็นยังไงพี่การโอ้ยังสุดยอดเหมือนเดิมครับเออดูคำที่เสียงน้องมียี่ห้อพอเสียงมียี่ห้อน้องเพลงไหนก็น่าฟังนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะมีลูกล่อลูกชนกับดนตรีที่มันยากหน่อยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็เข้ายากเหมือนกันไอ้ลูกตรงกลางใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าน้องก็พยายามคุมให้มันจบเพลงแล้วยิ่งลูกจบสวยมากครับแล้วก็สู้ๆนะครับยังไงก็สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเชิญพี่ไทยครับน้องมะปรางนะครับสำหรับเพลงนี้มันเหมือนเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แรกๆถามว่าร้องถูกโน้ตไหมพี่ไทยว่าถูกโน้ตนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่กลมกล่อมเท่าไหร่ในส่วนดนตรีที่มันมีชิ้นเดียวแล้วไม่ใช่เป็นเล่นแบบสตรัมแบบนับอย่างเงี้ยมันจะยากเล่นอะไรที่มันเป็นปิกกิ้งเนี่ยถ้ามอนิเตอร์ไม่ดีหรือเราได้ยินไม่ชัดมันจะทำให้ทัมมิ่งเราเสียได้อย่างเช่นส่วนอย่างท่อนกลางเนี้ยทุกคนเคยเป็นถ้าเผลอหรือมีความกังวลเมื่อไหร่เรากังวลเป็นแน่นอนว่าท่อนกลางจะเข้าถูกไหมจะมาแล้วมันจะมามันจะมาแล้วมันทำให้เราเกิดข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นนักดนตรีเขาบอกว่าหรือนักร้องทุกคนส่วนต้องอยู่ในใจส่วนต้องอยู่ในใจให้ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้พออยู่กับมันได้แล้วเนี่ยส่วนร้องเราจะหนึบขึ้นทันทีจะนวลกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แอนครับสำหรับเพลงนี้ในความรู้สึกแอนมองว่ามันอาจจะเลือกเพลงที่ยากเกินไป
สำหรับการมาแข่งขันการเลือกเพลงก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าวันนี้ทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีอาจจะมีบางช่วงบางอะไรที่มันไม่ได้สมบูรณ์ 100% หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ก็โดยรวมภาพองค์รวมทั้งหมดก็ถือว่าทำไปได้ดีค่ะก็ฝากนิดนึงสำหรับการเลือกเพลงอะไรที่มันเหมาะที่มันใช่กับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสิริสละครับวันนี้ถือว่ามาปรางหยิบเพลงนี้มาใช้ในจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงมากๆถามว่าพอเลือกแล้วทำได้ดีไหมครูว่ามันก็เด่นด้านได้โชว์หนึ่งก็บอกให้คนได้รู้ว่ามะปรางก็ร้องเพลงแบบนี้ได้นะก็เหมือนที่เวียงกำลังบอกทุกคนว่าเออเวียงก็ร้องแบบนี้ได้อยู่ก็แค่นั้นแต่ถามว่าสุดไหมนี่มันก็เจอปัญหาอยู่ด้วยความที่หนูเนาะโดยเสียงโดยทักษะเหมือนจะถนัดไปทางลูกทุ่งอีสานพอร้องเพลงแบบนี้หนูก็มีเรื่องระวังเยอะแล้วก็ยังทำได้ไม่เนียนอย่างเข้าในบางจังหวะมันก็มีอาการรวบๆตะครุบแล้วก็ไม่เป๊ะนี่คือจุดอ่อนแต่จุดแข็งก็ยังเป็นเรื่องแก้วเสียงแล้วก็การเล่าอารมณ์อยู่เดี๋ยวรอสรุปครับขอบคุณครับและตอนนี้ฮะถึงเวลาที่กรรมการจะต้องทำการตัดสินใจครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนนะฮะพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่มะปรางครับผมแชมป์เก่าออกนำไปก่อนนะฮะคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับตอนนี้แชมป์เก่าออกนำไปก่อนฮะและจะมีชื่อของเธออีกเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นเธอคือแชมป์สมัยที่3ทันทีแต่ถ้าชื่อถัดไปนี้เป็นชื่อของพี่นงแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ฮะครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่มะปรางครับผมแชมป์3สมัยจ้าดูแลจากพี่แอนครับมะปรางครับเอาละแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับเอาละแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์3สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์3สมัยไปเท่าไรดีไม่รอช้าโยกเลยตอนนี้สะสมอยู่ 15,000 บาทฮะ 50,000 จัดไปดูซิว่าวันนี้จะได้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ช้าลงแล้วเฮ้ยไป 50,000 ไป 50,000 ไป 50,000เยี่ยมมากรู้สึกไงบ้างตอนนี้ดีใจมากดีใจมากเลยโอ้โหซัดไปเต็ม 50,000 ทุนเดิมมีอยู่ 15,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 50,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโรแลนด์นิทราอยู่ 65,000 บาทแม่เมื่อกี้กระโดดกันหน้าจอช่องวันกันเต็มที่เลยใช่ไหมล่ะเออเอาละฮะนี่คือความรู้สึกที่คุณจะสัมผัสได้กับรายการของเรานะฮะ6วันต่อสัปดาห์ครับผมวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31 กับดนตรีเพลงชิงโชคแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไป
่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี